มีเหตุการณ์ที่ลูกจ้างรับเหมาก่อสร้างไปทวงเงินค่าจ้างกับหัวหน้างานค่ะไปถึงบ้านเลยนะครับบุกไปแล้วปรากฏว่าก็ไปมีปากเสียงกับหัวหน้างานแล้วก็คงจะไปด่าพ่อล่อแม่หัวหน้างานซึ่งหัวหน้างานเนี่ยอยู่บ้านแม่ยายก็ไปด่าแม่เหมือนไปกระทบชิงแม่ยายเขาอะค่ะทีนี้น้องเมียของหัวหน้างานอยู่ที่บ้านพอดีอ้าวด่ากระทบชิงแม่เหรอเลยเอามีดไปแทงคอลูกจ้างรับเหมาก่อสร้างรายนี้สาหัสเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นมือแทงเนี่ยก็หลบหนีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหตุการณ์ที่ตรงบริเวณหลังวัดบางโปรงนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการตำรวจไปตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมว่าคนเจ็บคือนายไพโรจน์นะคนนี้คือหนุ่มคนงานก่อสร้างที่ไปทวงค่าแรงกับลูกพี่นะฮะก็บาดเจ็บจากการถูกมีดแทงเข้าตรงหลังคอแผ่นหลังที่แขนที่ใต้คางแล้วก็สีข้างนะครับอาการสาหัสเลยทีเดียวตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแล้วส่วนแม่คนก่อเหตุนะครับคุณป้าศรีเวียงแม่ของพรมรินครับคนที่ก่อเหตุหรือว่าในหลุยนั่นเองอายุ24ปีนะแม่บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางฝั่งคนเจ็บก็คือนายไพโรจน์มาทวงเงินลูกเขยเขาแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ตะโกนด่าเหมือนด่ายันบุพการีทำให้ลูกชายแม่ก็คือหลุยที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยไม่พอใจครับจ้วงแทงทางฝั่งนายไพโรจน์จนสาหัสแล้วหลบหนีไปอ่ะฟังทางฝั่งคุณแม่คนก่อเหตุนิดนึงนะครับไอ้คนเจ็บเนี่ยเขาไปต่อยลูกเขยไปด่าลูกเขยหน้าบ้านเลยถ้าแรงไม่มีให้กูก็เอาเมียงไปขายแล้วเมียงไปจำนำก็ได้ครับผมไอ้ลูกไปด่าแม่ด่าแล้วลูกเขยบอกแม่ก็เลยเถียงกันแล้วก็ต่อยชายเขาก็เลยมาถามว่าต่อยพี่กูทำไมฉันก็ลุกมาต่อยเลยขึ้นคอมพอดีเขามีมีพกไอ้ตัดทุเรียนพ่อเขาพ่อเขาให้ทั้งด่ายันบุพการีนะฮะแล้วก็ไปด่าว่าคือพูดประมาณว่าถ้าค่าแรงไม่มีให้ลูกน้องอ่ะก็ให้นายจ้างเอาเมียไปขายซึ่งเมียนายจ้างก็คือพี่สาวของคนก่อเหตุไงก็เลยของขึ้นเลยทั้งแม่ทั้งพี่สาวนะฮะด่ากระทบชิงเขาบอกว่าค่าแรงจริงค้างแค่1,200บาทนะฮะที่บุกมาทวงเนี่ยแต่นายจ้างเขาก็มีเหตุผลที่ยังไม่ให้เนื่องจากว่าตัวนายไพโรจน์คนเจ็บเขาอ้างนี้นะฮะฝั่งนายจ้างเขาบอกว่าไพโรจน์หนีงานทิ้งงานก็เลยยังไม่ให้อีก1,200นะครับล่าสุดทีมข่าวเราได้ภาพวงจรปิดมานะฮะตอนที่เกิดเหตุ20:45เมื่อคืนนี้ทางฝั่งคนเจ็บนายไพโรจน์เดินถอดเสื้อเลยนะครับนี่เข้ามาที่บ้านของหัวหน้างานแล้วก็มาต่อว่าทางฝั่งหัวหน้าในก็คือในเขียดนะฮะนี่ต่อว่ากันแล้วทวงเงินหลังจากนั้นต่อยกันครับต่อยกันก่อนแล้วทางฝั่งของคุณป้าศรีเวียงเนี่ยเข้าไปห้ามนะครับแล้วเหตุการณ์นี้บานปลายจนกระทั่งทางฝั่งคนก่อเหตุก็คือในหลุยลูกของป้าศรีเวียงเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยฉุนจัดทนไม่ไหวต่อยแทนพี่เขยฮะค่ะเนี่ยปล้ำกันแบบนี้แล้วก็ไปแทงเขานะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเลือดสาดเลยจังหวะที่ปล้ำกันเมื่อสักครู่แล้วต้องฝั่งนายไพโรจน์เนี่ยหนีก่อนที่สุดท้ายเนี่ยโดนแทงหนักมากไงเสียเลือดเยอะนะครับล่าสุดเห็นบอกว่าเบื้องต้นตำรวจคุมตัวในหลุยได้แล้วนะครับแม้ว่าจะหลบหนีได้แต่ว่าก็มีการปล่อยตัวในหลุยออกไปเนื่องจากว่าไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีตอนแรกบอกหลบหนีนะฮะแต่ตำรวจปล่อยไปบอกว่าไม่มีพฤติกรรมหลบหนีอ่ะเดี๋ยวตามกันต่อได้เดี๋ยวจะเรียกตัวในหลุยมาสอบปากคำนะฮะส่วนทางฝั่งคนเจ็บเนี่ยน้องสาวคนเจ็บก็คือคุณอนงเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้อาการของพี่ชายถือว่าสาหัสมากเพราะว่าถูกแทงปอดแตกเลยทีเดียวอาการถือว่า50-50นะครับเอาลองฟังดูนิดนึงครับเขาบอกแค่นี้คืออาการ50-50เขาทะเลาะกันกับเรื่องงานนี่แหละคือเขาจ้างแล้วก็คือจ่ายงานอ่ะจ่ายเงินอ่ะไม่ตรงคือหลายรอบแล้วที่เขามีปัญหากันน่ะมันหลายรอบแล้วคือจ่ายเงินไม่ค่อยตรงพอเสร็จแล้วก็ไม่จ่ายจ่ายช้าลูกเขาก็ยังเล็กเขาก็ต้องกินนมก็คือเขาเห็นกันอยู่ทุกวันน่ะมันก็โตมาด้วยกันมันก็อยู่ข้างบ้านกันบ้านก็ติดกันก็คือเขาก็น่าจะยับยั้งชั่งใจคืออารมณ์ชั่ววูบเรารู้ว่าอารมณ์ชั่ววูบแต่มันก็ไม่ค่อยสมควรที่จะเอาก็คนละมุมนะฮะแต่ความรุนแรงมันเกิดขึ้นฝั่งนายจ้างบอกค้าง1,200แต่คนเจ็บดันทิ้งงานก็เลยไม่จ่ายแต่ฝั่งนี้เนี่ยน้องสาวคนเจ็บบอกว่านายจ้างจ่ายเงินช้ามาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วหลังจากเกิดเรื่องนี้ที่พี่ชายเนี่ยอาการยัง50-50เดี๋ยวจะเรียกค่าเสียหายเนี่ย300,000อ่ะว่ากันไปทางคดีนะครับเดี๋ยวตำรวจจะเรียกตัวในหลุยมือมีดเนี่ยมาสอบปากคำอีกทีหนึ่งนะครับค่ะ